ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นโสเภณีฝันเห็นหญิงโสเภณีฝันว่าทะเลาะกับโสเภณีฝันเห็นหญิงโสเภณีฝันว่าทะเลาะกับหญิงโสเภณีแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ออราเคิลเปิดทำนายดวงให้นะคะว่าฝันว่าทะเลาะกับหญิงโสเภณีแปลว่าอะไรฝันเห็นหญิงโสเภณีตามตำราทำนายฝันแปลว่าท่านจะมีศัตรูเป็นผู้หญิงไม่ดีฝันเห็นหญิงโสเภณีเนี่ยมันแปลว่าท่านน่ะมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแต่จากในไพ่เนี่ยแปลว่าท่านทำงานหนักหักโหมจนป่วยฝันเห็นอยู่หญิงโสเภณีเนี่ยแปลว่าจะมีคนมาสารภาพรักท่านทำงานหนักหักโหมจนเกินขีดความสามารถจนป่วยถ้าไม่ทำงานหนักก็คือเรียนหนักอาจจะทำงานหนักด้วยเรียนหนักด้วยทำงานไปทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยป่วยฝันว่าทะเลาะกับผู้หญิงโสเภณีฝันเห็นหญิงโสเภณีมาตะโกนด่าหน้าบ้านท่านจะสมหวังในความรักจะมีคนมาสารภาพรักสิ่งที่รอคอยจะสมหวังท่านมีเกณฑ์จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วท่านจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหมายถึงสุขภาพเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะเลขนำโชคเลข3 4 3 3 4 3ขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่ต้องการดูดวงกรุณาไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ